ตำรวจควบคุมตัวนายวัฒนาภูมิเรศนะครับผู้ต้องหาวางระเบิดทำแผนประกอบคำรับสารภาพช่วงบ่ายที่ผ่านมาด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเตรียมที่จะแจ้งข้อกล่าวหาก่อการร้ายอีกหนึ่งข้อหาพร้อมทั้งตรวจสอบเส้นทางการเงินโดยสงสัยว่าอาจจะมีผู้ให้การสนับสนุนครับหลังจากช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวนายวัฒนาภูมิเรศอดีตวิศวกรไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผู้ต้องหาคดีวางระเบิดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพตามจุดต่างๆซึ่งมีทั้งจุดซื้ออุปกรณ์ประกอบและใส่วัตถุระเบิดต่อมาในช่วงบ่ายพลตำรวจเอกศีวรารังสีพรามณกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทสานิทมหถาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมกับกำลังได้นำตัวนายวัฒนาภูมิเรศมาชี้จุดวางระเบิดนะครับโดยจุดแรกเป็นเหตุการณ์ระเบิดที่มาชี้ตั้งแต่ปี2550นะครับโดยจุดแรกนะครับเป็นจุดที่หน้ากองสลากกินแบ่งรัฐบาลบริเวณถนนราชดำเนินเมื่อค่ำวันที่5เมษายนที่ผ่านมาโดยนายวัฒนาได้นำระเบิดมาใส่ไว้ในถังขยะก่อนที่จะเกิดระเบิดขึ้นและในค่ำวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานายวัฒนาได้นำระเบิดไปบอมชนิดเดียวกันมาซุกไว้บริเวณใต้ต้นไม้หน้าโรงละครแห่งชาติจนเกิดเหตุระเบิดขึ้นครับนอกจากนี้พนักงานสอบสวนยังได้นำตัวนายวัฒนาไปชี้จุดเกิดเหตุที่ก่อเหตุวางระเบิดหน้ากองบัญชาการกองทัพบกและปากซอยราชวิถีเมื่อปี2550อีก2จุดก่อนที่จะนำตัวกลับไปควบคุมไว้ที่สน.พญาไทขณะที่พลตำรวจเอกศีวราบอกว่าการทำแผนในวันนี้ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพทั้งหมดและคดีมีความคืบหน้าไปแล้ว 70% วันนี้จะได้เร่งรัดประชุมพนักงานสอบสวนเพื่อขยายผลต่อไปและขณะนี้ยังมีความสงสัยอยู่หลายเรื่องถ้าหากพบหลักฐานพาดพิงไปถึงใครก็จะดำเนินการต่อและหากหลักฐานต่างๆครบก็อาจจะแจ้งข้อหาก่อการร้ายเพิ่มอีกหนึ่งข้อหาซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินว่ามีใครให้การสนับสนุนหรือไม่ทั้งนี้วันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำท่อ PVC พร้อมกับอุปกรณ์ IC และเครื่องมือต่างๆมาให้ผู้ต้องหาทดสอบว่าจะประกอบระเบิดได้ตามลำพังตามที่กล่าวอ้างไว้จริงหรือไม่อย่างไรก็ตามหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะนำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังที่ศาลอาญารัชดาในวันพรุ่งนี้โดยจะคัดค้านการขอประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีที่กระทบต่อความมั่นคงและมีอัตราโทษสูงเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีได้